สวัสดีค่ะ MyPHP จะมารีวิวฟีเจอร์ของจุ๊มช้อปปิ้งฟีเจอร์คูปองฟีเจอร์คูปองคือฟีเจอร์รหัสส่วนลดสินค้าเมื่อซื้อสินค้าที่เว็บจุ๊มช้อปปิ้งโดยขั้นตอนแรกผู้ดูแลระบบต้องสร้างรหัสคูปองขึ้นมาก่อนโดยการเข้าไปที่หน้าผู้ดูแลระบบของจุ๊มช้อปปิ้งหลังจากนั้นเลือกคอมโพเนนต์จุ๊มช้อปปิ้งออปชันและกดที่คูปองหลังจากนั้นกดที่ New เพื่อสร้างรหัสคูปองขึ้นมาโดยมีรายละเอียดดังนี้ Public คือการเลือกให้คูปองสามารถใช้งานได้ Code คือรหัสคูปองคูปอง Type คือเลือกชนิดคูปองว่าต้องการให้ลดแบบใดโดยมีรายละเอียดดังนี้เปอร์เซ็นต์คือลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาเดิมของสินค้า value คือลดเป็นจำนวนเท่าใดจากราคาของสินค้า value ด้านล่างคือตัวเลขที่ต้องการให้ลดราคา start date คือวันเริ่มเปิดใช้งานคูปองส่วน expire คือวันสิ้นสุดการใช้คูปองfor user id คือเลือกผู้ใช้งานใดบ้างสามารถใช้งานคูปองนี้ได้โดยกำหนด default ไว้เป็น0คือสามารถใช้ได้ทุกคนหรือกดที่โหลดค่ะเมื่อกดที่โหลดจะสามารถเลือกได้ว่าให้ผู้ใช้งานใดบ้างสามารถใช้คูปองนี้ได้ deactivate after use คือไม่สามารถใช้งานคูปองได้อีกหลังจากใช้งานไปแล้วหลังจากนั้นกด Save หรือกด Save and Close ค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่หน้าเว็บจุ๊มช้อปปิ้งค่ะทำการทดสอบโดยการซื้อสินค้าค่ะล็อกอินจุ๊มช้อปปิ้งค่ะหลังจากนั้นกดซื้อสินค้าค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีส่วนให้กรอกรหัสส่วนลดอยู่นะคะให้รอทำการกรอกรหัสส่วนลดที่กำหนดมาเมื่อสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกดเปิดใช้งานค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าสินค้าลดราคาจากเดิมนะคะ 5% กดที่ชำระเงินค่ะให้เลือกยืนยันคำสั่งซื้อค่ะค่ะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าอีกครั้งนะคะค่ะจะเห็นได้ว่ารหัสส่วนลดสินค้าไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ว่าเมื่อใช้รหัสส่วนลดไปแล้วจะไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้อีกครั้งค่ะ